คู่นี้โหดบันทาแน่ผมเชื่อแบบนั้นนะโอ้โหดูจากลำหักลำโค่นแล้วดูจากสไตล์การชกของทั้งคู่แล้วเดี๋ยวดูครับใครโดนใครก่อนเท่านั้นเองแหละแก้ไขข้อมูลนิดนึงนะครับทางด้านซอเอซีนี่จากลัดมอนนะครับผมขาวซ้ายมือท่านผู้ชมก็เคยมาโชว์ฝีมือที่นี่แล้วครับส่วนทางด้านเพชรกิติศักดิ์นี่ก็ต่อย5ยกประจำครับนะก็ประเภทเตะขาต่อยหมัดครับเดี๋ยวดูทรงมวยนี่ประเภทมะขามข้อครึ่งครับนี่ฮะดูครับแหมรูปร่างนี่ไม่หนีกันเท่าไหร่ครับไทยเราจะเล็กกว่าหน่อยครับแต่ว่าอาวุธเนี่ยไม่ธรรมดานะเดี๋ยวดูครับน่าจะหนักแรงทั้งคู่ครับคือว่าอาวุธไม่ธรรมดาของกุ้ยชายเมื่อสักครู่มาแล้วมาแล้วมาถึงก็ใส่กันแล้วสาวๆกรี๊ดเต็มเลยครับตอนนี้ครับดูไปด้วยเสียวไปด้วยลุ้นไปด้วยเตะลูกนี้หลุดไปครับมาแล้วบัดขวามาแล้วต่อยคืนสิรออะไรล่ะในครับจับได้พยายามซอยเลยครับเข่าของเพชรกิติศักดิ์เพชรกิติศักดิ์นี่ฉายาไอ้หมัดขว้างกระจกนะครับเดี๋ยวดูว่าจะขว้างยังไงครับนี่ครับตอนนี้ปั้มเข่าแล้วเริ่มจะดุดันแล้วครับวันนี้นี่แฟนๆชาวเมียนมาเข้ามาชมที่ไทยไฟท์อารีน่ากันเพียบเลยครับเสียงเชียร์นี่ก็หึ่มอาจจะดูว่าจะสมหวังหรือเปล่าครับสำหรับกองเชียร์เอาครับตั้งศอกนะครับเพชรกิติศักดิ์โอ้โหแม่เริ่มจะจามศอกครับทวีคูณความเดือดพี่ๆท่านใดครับที่ดูการถ่ายทอดสดอยู่ใครว่าคู่นี้ไม่ครบยกยกมือขึ้นครับ ยกมือขึ้นครับอ้าวแทงขวาตีคืนมามีทั้งนอกมีทั้งในแหละกระสอบมาครับพยายามสับวงในครับลมลันพันตูตีไปครับตีซ้ายตีขวาเพชรกิติศักดิ์เองก็มีเสียบคืนเหมือนกันเนี่ยเพชรกิติศักดิ์นี่ก็ถือว่าอาวุธรุนแรงนะครับขอเสียงแฟนๆอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายเอาแล้วครับแม่เริ่มจะโดนหมัดโอ้เรียกได้ว่าน่าจะผ่านสังเวียนข้าเชียงมาด้วยกันทั้งคู่นะครับมวยจากเชียงรายนี่แน่นอนครับอยู่ใกล้กับเมียนมาเขาน่าจะเคยต่อยกับมูลพม่ามาเยอะครับเอาเริ่มรัวครับตอนนี้ซอยเอซีแม่วงในนี่เหนียวหนึบเลยครับพยายามต่อยมาครับนายครับรัดกันต่อมัดกันต่อครับขาขวาเตะไปขวาเตะแล้วเจอหมัดคืนมาครับแล้วก็ถือดูครับแม่หน้าตาก็เอาจริงมากเหมือนกัดกรามแล้วก็แหมกเล็งกำปั้นกำหมัดโยงหงายอะไรประมาณนั้นเลยครับต่อยมาครับต่อเอซีหมัดขวาเพชรกิติศักดิ์ก็คืนด้วยหมัดครับโอ้คู่นี้วุ่นวายไปหมดแล้วโอ้เพชรกิติศักดิ์นี่เหมือนจะเป็นมวยหมัดครับแต่ว่าดูเข่าก็ดีนะจังหวะบินตีต่อเอซีก็นี่ฮะเต็มที่กับชีวิตครับนี่เอาครับไอ้หมัดขวาโอ้มีสะดุ้งนะครับหมัดนี้โอ้ดูครับพยายามมัดตีอยู่ครับซอยเอซีเพชรกิติศักดิ์ตั้งเกมไม่ค่อยติดแล้วครับตอนนี้เอาปลุกลุกไล่แลกกันข่าววงในทีมความได้เปรียบโอ้โหหมดยกแรกครับดูเดือดครับคู่นี้เดี๋ยวกลับมาขับมาดูภาพช้างกันหน่อยนะครับซอยเอซีกับทางด้านเพชรเกียรติศักดิ์นี่ครับจังหวะต่อยหมัดของซอยเอซีครับนี่ศอกครับพยายามจะงัดให้แหวกกาดเข้าไปครับทางด้านเพชรเกียรติศักดิ์แล้วดูครับอีก1ศอกครับของทางด้านเพชรเกียรติศักดิ์ต่อ AC นี่เนี่ยโดนแล้วก็ชอบครับประเภทผู้พิชิตความเจ็บปวดนี่ต่างคนต่างตั้งหน้าตั้งตาครับนี่หมัดขวาของซอย AC ครับแม่เพชรเกียรติศักดิ์นี่ก็พยายามจะบวกเหมือนกันนะครับนี่ขวานี้ครับแม่เต็มกลางเหมือนกันโดนเข้าไปก็มีถอยครับนี่บวกคืนครับถือว่าอาวุธเนี่ยทันกันเลยครับซอยเอซีก็ได้ลูกแข็งแกร่งหน่อยครับนี่นะโดนดอกนี้นี่มีแกว่งครับแม่เพชรกิติศักดิ์ไปปลายนี่โดนก็ไม่ค่อยดีครับนี่นะโดนหมัดนี้นี่มีเอียงไว้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวติดตามกันต่อครับในยกที่2เดี๋ยวดูว่าจะมีนับน็อกหรือเปล่าครับกลับเข้ามุมไปนี่เพชรกิติศักดิ์นี่โดนพี่เลี้ยงเนี่ยติวหนักเลยครับความแม่นของอาวุธนี่ยังเป็นปัญหาอยู่ครับไฟนี้เอ้าลุยต่อครับยก2ไม่แล้วบัดซอยเอซีไม่แล้วเตะซ้ายบัด1 2เอ้าไม่รู้ของใครเป็นของใครแล้วศอกล้มไปครับลูกนี้ครับ
จับได้จับได้เกินเก้าเก้ามากเกินนะครับ2939ครับซอยซีเปิดเกมยกนี้มาถือว่าทำได้ดีนะครับนี่ก็เน้นหมัดขวาซอกคืนดูครับแม่โดนอีกแล้วนะครับแม่หมัดขวานี่ก็ออกแม่นครับซอยซีจะแก้อย่างไรครับเพชรเกียรติศักดิ์หนักแรงนะครับแต่ว่ายังไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ยังไม่ค่อยโดนเอาครับโดนหมัดไปอีกแล้วต่อยคืนมาวงในแยกมาก่อนครับลุยต่อครับเพชรกิติศักดิ์เดินเข้าไปเตะไม่โดนขวาไม่โดนครับเจอหมัดสวนขึ้นมาตีเข่าขวามาครับหมัดซ้ายครับเพชรกิติศักดิ์ก็พยายามจะล่อที่วงในครับแทงเข่าซ้ายไปครับเพชรกิติศักดิ์ขวาดึงหลบได้ซอยซีเล็งแล้วต่างคนต่างกระแทกครับหมัดของทั้งคู่หมัดขวาหมัดซ้ายมาซอยซีแม่ดูพยายามจะค้ำแล้วต่อยครับเพชรกิติศักดิ์แต่ว่ายังไม่ค่อยแม่นหมัดขวาหลังครับของซอยเอซีเกือบเหมือนกันเอามีเตะขาคืนมาได้ครับโอ้แต่ว่าพอต่อยได้นี่ก็ทำได้ไม่ต่อเนื่องครับเพชรกิติศักดิ์ซอยเอซีเนี่ยดูมีแรงจูงใจครับนี่ฮะหมัดขวามาอีกแล้ววงในเกาะแล้วยังไม่ได้ตีเดี๋ยวดูครับตั้งลำได้ครับเป้าแม่นแม่นเมื่อไรครับก็ดูทั้งคู่ยังแบบมีลูกแบบมีขาดเกินกันอยู่บ้างนะครับหมัดซ้ายกระแทกไปซอยซีจะเอาคืนหมัดขวามาต่างคนต่างทุบไม่โดนในยังตีไม่ได้กรรมการแยกครับเหมือนจะมีเลือดแล้วนะครับหูซ้ายของเพชรเกียรติศักดิ์ขวาของซอยซีนี่แม่นนะครับเอาครับวงในแม่บิดมาเป็นล็อกไว้เลยครับกรรมการสมชายแยกมาซอยซียังเดินเข้าหาไปปลายนี่จะมีอ่อนเหมือนยกที่แล้วหรือเปล่าครับโอ้แต่ว่าเหมือนจะมีเลือดทะลักมาแล้วครับทั้งบริเวณปลายจมูกแล้วก็คิ้วซ้ายอ้าวโดนหมัดเข้าไปอีกแล้วโดนหมัดทั้งจะถอยเหมือนกันครับเอาแต่ดีว่าเพชรกิติศักดิ์นี่แกมือเหนียวครับวงในนี่จับไว้เลยเอาหมัดขวาครับดีครับหมัดขวาคืนตีเข่าเข้าไปครับเพชรกิติศักดิ์พักแป๊บเดียวครับเข้มข้นเหลือเกินเดือดเหลือเกินไปดูภาพช้าในยกที่2นะครับจังหวะรัวหมัดของซอยเอซีนี่ช่วงต้นยกครับถือว่าเปิดเกมได้ดุดันเลยครับพยายามทุ่มสุดแรงครับในช่วงต้นเกมหวังจะปิดบัญชีได้นะครับแต่ว่าเพชรกิติศักดิ์ก็โต้ได้ดีครับแต่ว่าก็ยังขาดในเรื่องความแม่นยำอยู่ซอยซีนี่สับล่างนี่ก็โดนคืนเหมือนกันครับเตะมาเตะกลับครับนี่หมัดขวาโดนไปหลายดอกนะครับทางด้านเพชรเกียรติศักดิ์นี่ครับกองเชียร์จากเมียนมาครับนี่ต่างคนต่างโดนครับซ้ายกระแทกเข้าหน้าครับถือว่าหมัดเนี่ยแม่นกว่าครับนี่เตะสูงเลยนะครับจังหวะลุกไล่ของซอยเอซีนี่ครับเดินทางมาถึงยกที่3แล้วนะครับในรายการไทยไฟท์ลีกวีคที่37เดี๋ยวเชื่อนะครับว่าอัดกันมาขนาดนี้ครับผ่านมา2ยกเดี๋ยวดูยกนี้ครับจะมีนับมีน็อกหรือไม่เตะขวาไปครับขยับเข้ามาจะต่อยคืนยังไม่ได้อ้าวโอ้จังหวะไม่ตั้งใจเลยครับจะต่อยสวนครับจะต่อยสวนแล้วแหมโอเคได้โอเคนะโอเคไปโดนบริเวณลูกตาครับพักแป๊บนึงครับซอเอซีคุณหมอมาครับทองเส้นใหญ่กับถุงมือสีชมพูครับคุณหมอจิตศักดิ์ภาชาติเดี๋ยวดูภาพช้านะครับว่าโดนตรงไหนครับโอ้โหนี่จังหวะจะดันหน้านะครับจะป้องกันตัวครับนิ้วชี้ด้านขวาครับอันนี้ฮะดูอีกมุมหนึ่งเป็นมือซ้ายครับมือซ้ายเนี่ยป้ายกระที่ดวงตาคุณหมอจิรศักดิ์บุพาชาติมาดูเรียบร้อยแล้วก็บอกว่าปลอดภัยดีครับชกต่อได้ครับ
หมัดขวาซอเอซีหมัดขวาคืนเพชรกิติศักดิ์ในครับตีเข่าขวาเสียบคืนมาจังหวะนี้ครับบวกหมัดคล่อมไปอีกครับในนอกมีบวกหมัดนะครับแล้วก็ถึงตัวต่างคนก็ต่างมีเข่าทั้งคู่ครับเรียวแรงก็ยังถือว่ายังใช้ได้ครับอาวุธนี่ยังหนักทั้งคู่เอาครับอยู่ที่ความแม่นแหละครับคู่นี้นี่ออกกันเยอะก็จริงครับแต่ว่าไม่ค่อยได้โดนจุดโฟกัสเท่าไหร่เนี่ยโดยเฉพาะเพชรกิติศักดิ์เนี่ยครับดูเป็นมวยที่ลำหักลำโค่นนี่น่าจะดีนะแต่ว่าต่อยไปแล้วนี่ยังขาดความแม่นยำครับนี่ฮะเจอหมัดขวาคืนโต้ขวามาก็ไม่โดนอีกครับหมัดของเพชรกิติศักดิ์ต่อยซีขยับเข้ามาพยายามจะเตะก้านคอหลบได้ครับทำเกมเข้ามาใหม่ครับเพชรกิติศักดิ์วงในบ้างต่อแล้วตีครับแม่รูปร่างไม่ใช่มวยเข่าแต่ว่าชอบเข่าครับหมัดจะแทงเข้าไปครับหมัดขวามาซอยซีหมัดขวามาเพชรกิติศักดิ์ครับแล้วก็ปล้ำในอีกแล้วพอไม่ต่อเนื่องพอปล้ำนานกรรมการก็แยกแล้วครับหมัดขวาพยายามบวกหมัดเตะขวาจ่อล่างคืนครับแทงเข้าไปเสียบเข้าไปครับจังหวะเดินของซอยซีแล้ววงในเนี่ยครับรัดไว้ก่อนครับยังตีไม่ถนัดก็แยกเร็วเลยนะครับหมัดขวาทิ้งไปไม่โดนเพชรกิติศักดิ์จะแทงครับเนี่ยครับโดนยกขึ้นมาบังเอาไว้กันเอาไว้ขยับเข้าไปครับเตะซ้ายเจอหมัดขวาเจอเตะซ้ายคือหมัดขวามาอีกแล้วซอยเอซีเด้งตีครับเสียบเข้าไปเพชรกิติศักดิ์เริ่มจะมาถี่ขึ้นนะครับอาวุธของซอยเอซีในช่วงปลายยกสุดท้ายเพชรกิติศักดิ์ก็สู้ขัดใจครับเอาบวกเข้าไปลุยเข้าไปเอาครับวงในแม่บิดมาตีเหมือนกันครับก็จะได้ในส่วนของวงในเนี่ยครับทางด้านเพชรกิติศักดิ์ศอก2ไม่โดนครับเจอศอกคืนศอก AC ก็มีผ่อนไปเหมือนกันครับช่วงนี้นี่ฮะแต่ว่าโดนวงในนะครับแม่วงในทำท่าจะเป็นเพชรกิติศักดิ์ครับที่ทำเกมได้ดีครับแม่เอาละครับขยับเดินต่อจ้วงหมัดขวาไปงัดมาศอกบวกกันบวกโดนไม่โดนแม่กินไม่ได้ครับจังหวะนี้โดนยกแข้งยกขาขึ้นมากันไว้ครับโอ้โหท้ายสุดครับนี่ครับโถมเข้ากอดกันครับดูครับเรียกเสียงปรบมือครับแรกๆนี่เห็นหุ่นก็อุ่นใจเลยว่าโยกครับสุดท้ายท้ายสุดครับชกกันมาครบจน3ยกแล้วครับภาพช้าไฮไลท์ที่ผ่านๆมาครับจังหวะต่อยมาแล้วต่อยคืนเลยครับหมัดขวาครับต่อย4นี่จังหวะกระแทกหมัดซ้ายแล้วก็หมัดขวาของซอย4อีกคนนึงซอกบัดหมัดใหม่คนนึงซอกกระแทกมาครับแล้วดูครับต่อยมาเตะมาเจอหมัดเจอเข่าขึ้นไปเตะซ้ายครับคืนด้วยหมัดขวาแล้วเตะซ้ายคืนครับขยับเข้าไปนี่ครับสับเอาซะเลยครับและผลการแข่งขันของคู่นี้นะครับ and the winner is White Corner Song AC ก็มีปัญหานะครับก็เป็นซอย AC ครับที่เป็นฝ่ายชนะไปแล้วพักคู่เดียวครับกลับมายังเป็นไทยกับเมียนมามันเยจอซัวมาแล้ว